ทีมงานตัวพ่อและตายสงขลาครับไปดูเรื่องที่มันดีจริงๆครับเรื่องนี้อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียที่ตำบลปาดังเบซาอำเภอสะเหร่าจังหวัดสงขลานะครับไปกันที่สวนลุงใหญ่คนวางเปลวอยู่ที่หมู่8บ้านตะโลตำบลปาดังเบซาอำเภอสะเหร่านะครับของลุงใหญ่นายปริญญาบุรีรักษ์อายุ63ปีแล้วนะครับสวนลุงใหญ่นี่ปลูกพืชผักผลไม้หลายอย่างที่ดังๆก็เช่นมังคุดครับหวานร้อยอย่างแรงลูกๆนี่ใหญ่เท่ากับเจ้าของสวนเลยครับที่ทีมงานตัวพ่อไปในวันนี้นะครับก็เพราะว่าทางพันเอกธนพลนุ้ยสุขรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5และก็ตัวอิชิซามบินอิบรอฮิมสมาชิกสภาแห่งรัฐงานด้านชายแดนและความร่วมมือชายแดนของมาเลเซียนะครับเขาร่วมกันจัดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านคู่ขนานตามแผนงานโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับนำชาวบ้านทั้งในพื้นที่บ้านเราและก็บ้านเขาที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียไปเรียนรู้ดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นของจริงกันไปเลยว่าไอ้ที่ว่าพอเพียงเขาทำกันยังไงถึงอยู่ได้อยู่อย่างสบายและก็อยู่อย่างสบายใจโดยเฉพาะอาชีพด้านการเกษตรเขาทำกันยังไงให้มันอยู่ได้จริงๆและคำว่าพอเพียงนี่ไม่ใช่ออกจากงานแล้วมาทำการเกษตรถึงจะเรียกว่าพอเพียงอันนี้ไม่ใช่นะครับผิดใหญ่ผิดโทเลยครับคิดแบบนี้ทำอาชีพที่ตัวเองทำอยู่นั่นแหละครับให้มันอยู่ได้ให้มันสบายใจให้มันพอเพียงแต่ว่าถ้าใครชอบด้านการเกษตรก็มาดูที่นี่เลยครับที่สวนลุงใหญ่ที่คนไทยและคนมาเลเซียไปดูกันในวันนี้ก็มีทั้งการปลูกผักยกแคร่การเลี้ยงชันโรงทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนแล้วก็ลดต้นทุนนะครับกินได้ขายได้แล้วก็รวยได้นะครับถ้ายึดหลักพอเพียงทำเล่นไปครับไม่เชื่อไปดูที่สวนลุงใหญ่สิครับไม่มีสักวันที่ไม่มีเงินเข้าสวนไม่ได้ไอ้นั่นเขาขายไอ้นี่หมดก็ขายไอ้นั่นถ้าไม่มีทั้งไอ้นั่นทั้งไอ้นี่ไอ้นู่ก็ยังเลยเบี้ยไม่เหลือผือละครับเพราะว่าทั้งไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นู่เก็บขายได้ทุกวันทั้งปีเพลินเลยครับลุงยายบอกไหนๆวันนี้มีทั้งคนไทยแล้วก็คนมาเลมาเยี่ยมสวนผมแล้วเดี๋ยวผมพานั่ง3ล้อพ่วงข้างไปเที่ยวชมสวนให้รอบเลยครับเนื้อที่กว่า40ไร่มีเกือบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาข้างหน้าข้างหลังนี่ปลูกเกลี้ยงไม่มีพื้นที่ว่างเลยทั้งพืชผักผลไม้คนที่ไปดูบายใจอย่างแรงครับมาเห็นของจริงที่เขาทำสำเร็จแล้วนี่คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของแท้เลยครับยิ่งคนมาเลเห็นแล้วนี่อึ้งเลยครับบ้านเขาไม่มีนะครับแบบนี้ว่าคนบ้านเราได้ยินกันมานานนะครับกับการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยังทึ่งครับพอคนมาเลมาดูมาเห็นกับตานี่แทบไม่อยากกลับบ้านเลยครับบอกคนไทยโชคดีจริงๆที่มีพระราชาอย่างในหลวงรัชกาลที่9ที่คอยแนะนำแนวทางการสร้างอาชีพให้มีอยู่มีกินมีขายมีเก็บไปชั่วลูกชั่วหลานไม่มีคำว่าจนถ้ายึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5และก็ฝ่ายมาเลเซียและก็ส่วนราชการในพื้นที่นะครับที่จัดโครงการนี้ขึ้นมามันดีจริงๆครับชาวบ้านทั้งฝั่งเราฝั่งเขามาเลเซียได้เห็นของจริงกันไปเลยคิดดูสิครับถ้ามีใครสักคนแค่คนเดียวนะครับที่มาดูงานการทำเกษตรพอเพียงที่สวนลุงใหญ่ในวันนี้นะครับแล้วเอาไปทำจนสำเร็จขึ้นมายิ่งถ้าคนมาเลเห็นแล้วเอาไปทำแล้วก็ทำเป็นทำได้ทำสำเร็จอยู่ดีกินดีขึ้นมาถ้าเพื่อนถามได้มาแต่ไหนนี่ทำแบบนี้อ๋อฉันทำตามศาสตร์พระราชาของไทยรู้สึกกันยังไงครับถ้าได้ยินแบบนี้คนไทยเรานี่โชคดีจริงๆครับ